ัสดีครับสวัสดีพี่ได้หลายท่านนะครับสวัสดี FC นะครับสวัสดีกลุ่มสมาชิกนักรบเดินเถื่อนนะครับกับสวัสดีป๋าแกงไก่ไทยอ่อนนะฮะกับสวัสดีป๋าธรรมรัตน์นะครับแล้วก็กลุ่มพรรคใหม่นะครับก้าวไปด้วยกันนะฮะนี่ช่วงเช้าเนาะปาตะพ้นก่อนสวัสดีหลายท่านแล้วกันเนาะสวัสดีตอนช่วงเช้าครับเวลาประมาณ7:15 น.นะฮะของวันที่11 พฤศจิกายนนะครับ2565นะครับยังไม่รู้ว่าเป็นด่านอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจอดข้างทางนะครับอะไรนะขออนุญาตจอดข้างทางนะครับแป๊บนึงแป๊บเดียวไม่นานอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตจอดดีกว่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจอดไปนี่แหละท่านถ่ายนะผมไม่ให้ถ่ายนะข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไปไปก่อนแป๊บนะไปสดเลยครับไปสดครับฮะกระดาษมันคงก่อนเอฟเฟกต์ครับอะไรนะกระดาษมันคงก่อนประชุมเอฟเฟกต์ครับอ๋อแหละมันคงอะไรผมก็ทราบอยู่แล้วแหละมันคงไงครับครับแล้วกันนะครับไปแล้วก็จะไปลงอะไรที่เสียหายเนาะหัวหน้าด่านอะไรนะไปแล้วก็จะไปลงอะไรที่ตำรวจเสียหายนะครับอันนี้ไม่มีฮะไม่มีวันนี้หลายท่านเนาะบังเอิญนะผมว่าเดินผ่านมานะพบเจอนะฮะพบเจอนะครับในการตั้งด่านนะฮะนี่นะป้ายยังไม่วางให้เรียบร้อยเลยก่อนตั้งปฏิป้ายก็ต้องตั้งให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาเรียกประชาชนนะเพราะว่าด่านเป็นด่านเอฟเฟกต์นะฮะกว่า150 เมตรก็ยังไม่มีป้ายนะจะถามว่าตรงนี้มันโล่งไหมมันก็โล่งอยู่นะไม่ได้เป็นทางโค้งทางแยกนะครับนะก่อนเข้าด่าน150 เมตรก็ไม่มีป้ายอย่างเดียวไปมีแค่นี้นะจุดตรวจขันวินัยจราจรนะครับได้รับอนุญาตตามคำสั่งนะครับตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีและเบอร์ผู้บังคับการอยู่ไหนฮะเบอร์ผู้บังคับการไม่มีเบอร์ผู้คุมด่านชื่อผู้คุมด่านไม่มีเนาะอ
เป็นด่านตัวอย่างนะฮะแบบคล้ายๆสอนอทองหล่อนะฮะสบอทุ่งคอกต่อ150เมตรต่อยข้าว150เมตรก็ไม่มีนะติดป้าเขาจะเข้าบ้านหรือเปล่าไม่รู้เข้าไม่ได้เขาน่าจะเข้ามาทางนี้นะทางนี้ดูเก่งทางนี้เดี๋ยวติดป้ายนี้ขวางอยู่นะมาเข้านี่จอดนี่อันนี้เขาต่อแบบนี้นี่เขาขอการไฟฟ้าหรือเปล่าเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยหรือสามารถใช้ได้เลยเนาะมีเจ้าที่ท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอย่าไลฟ์สดทำให้ผมเสียหายนะวัดต่างๆยังไงเราอะไรเพื่อประโยชน์สาธารณะนะตอนนี้มันไม่มีเบอร์ผู้ควบคุมด่านนะครับไม่มีเบอร์ผู้คับการนะฮะวันนี้ผมไม่เห็นคอมเมนต์นะวันนี้หลายๆท่านแล้วกันนะครับผมอยู่ดีกว่านี้นะป้อมไอ้รถใครอ่ะเราจะไม่รบกวนในการทำงานของท่านนะครับ56มีห้องน้ำนะครับผมเข้าไปดูห้องน้ำห้องน้ำสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับเข้าใช้กันได้ห้องน้ำเจ็ดมิถุนา2564วันนี้ปี65แล้วนะเห็นไหมนะไม่รู้ใครนะจอดไว้ตรงนี้นะแปดกรอนะครับแปดกรอ9957นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะเขามาต่อหรือยังนะฮะหรือเป็นรถของใครหรือเจ้าที่หรือเปล่าหรือยังไงแต่พรบขาดนะพี่เห็นหรือเปล่านะเห็นป่ะพรบขาดนะ7มิถุนายนนะครับปี2564ขาดละไม่มีนะป้ายชื่อผู้คุมด่านไม่มีนะไม่รู้มีใบสั่งหรือเปล่านะเจ้าที่จราจรหรือเจ้าที่หมวกทองเนาะปราบปรามหรือเปล่าไม่รู้นะมาตั้งด่านอย่างนี้นะก็ไม่ทราบไม่รู้แต่ท่านตอนที่ลงมาท่านบอกว่าเป็นด่านเอเพ็กนะครับแต่ตอนนี้ผมจะให้ท่านมาเขียนใบสั่งให้หน่อยว่ารถคันนี้หมดอายุต้องนานแล้วนะครับตั้งแต่7มิถุนายนนะครับ2564เนี่ยคันนี้ทะเบียนเนี่ยไม่รู้ไปทราบว่ารถใครนะ8กรนะครับ9957กรุงเทพมหานครนะครับพอดีพรบท่านขาดนะครับท่านไม่จอดไว้ตรงนี้นะตรงในด่านเลยในด่านนะฮะจอดไว้ในในป้อมนะป้อมช้ามาผมวันนี้ผมจะไปกาญจนบุรีนะผมบังเอิญผมเจอนะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะฮะรู้เนาะท่านเขียนใบสั่งหรือเปล่าแต่ไม่ใครถือเขาไปสั่งนะถ้ามีคนถือใบสั่งก็โอเคเลยนะใช้เขียนใบสั่งหน่อยนะอันนี้นะตอนในป้อมนะตอนในป้อมนะครับตอนในป้อมพรบขาดมือใครมาใช้น้องมีเขียนใบสั่งมีใบสั่งปะมีใบสั่งปะขออนุญาตด้วยมีใบสั่งปะไม่มีครับไม่เขียนใบสั่งใช่ปะไม่มีเหรอตรวจเฉยอ่ะใช่อันนี้แค่ตรวจดูเฉยอ๋อนัวใครมีเขียนใบสั่งได้เขียนอันนี้ให้หน่อยคนนี้อันนี้พี่หน่อยบอกอันนี้พรบขาดตั้งแต่ปี64แล้วนี่มัน65แล้วเนี่ยคันนี้เพราะว่าบางคนเขาว่ารถจอดไว้เต็มเลยอ๋อเหรอจอดไว้ตรงนี้นะเป็นรถเจ้าที่เหรอคันนี้ผมไม่รู้พอดีมันเขาก็มาจอดกันเต็มเลยอ๋อเหรอแต่ส่วนมากรถเจ้าที่เขาจะไปจอดตรงนี้ของเขาของเราไปสายปอป่ะใช่สายปออ๋อโอเคสายปอนี่นะผมจะร้องขอให้ท่านเขียนใบสั่งให้นะอันนี้นะเดี๋ยวสายปอแม่จาจรจะสายปอหรือว่าตั้งด่านเลยฮะเป็นการตั้งด่านเลยครับอยากรู้จังเลยแล้วทำไมไม่เรียกเราล่ะไม่มีชื่อผู้คุมด่านนะอันนี้เกียงไกรเอาปากเกียงเหรอเอ้าพลตำรวจตรีนะพลตำรวจตรีเกียงไกรนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพันตำรวจตรีบุญนำนะนี่หน้าจุดรู้ในด่านนี้พันตำรวจตรีเนี่ยให้พลตำรวจตีเกียงไกรเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยไม่ทราบว่าท่านอยู่ไหมครับท่านเอาป้ายท่านมาใช้เนี่ยท่านอยู่ไหมครับโอ้ยต่างนานต่างๆดูโทรศัพท์นะพี่เนาะไก่ต้มน้ำปลาจะได้ขายไหมเนาะไก่ต้มน้ำปลาคุณจะได้ขายเปล่ามาอยู่จุดหน้าด่านเลยพอดีผมไม่เห็นคอมเมนต์นะโอ้ยแล้วสวัสดีหน้าด่านท่านนะครับหมดอายุพี่หมดอายุยานบอลหมดอายุผมจะร้องขอใครดีได้อะถามได้ปะป๋าร้องขอหน่อยได้ปะขออนุญาตเนาะขออนุญาตร้องขอได้ปะเรียกที่เรียกเจ้าที่จราจรมาเขียนใบสั่งให้ผมหน่อยดิคันนั้นน่ะรบกวนหน่อยพี่รบกวนแจ้งเจ้าที่จราจรให้มาเขียนใบสั่งให้ผมหน่อยคันนี้จอดอยู่แล้วนะครับพรบขาดตั้งแต่ปี7มิถุนายน64แล้วปั๊บแล้วเป็นขาถามหน้าด่านวะคันนั้นน่ะคือเราถึงหน้าด่านนะฮะหน้าด่านเราโอเคนี่เราร้องขอนะร้องขอให้ท่านนะเพื่อร้องขอแล้วท่านไม่ปฏิบัติตามนี่ยังไงนะอ
ในด่านนะเห็นมันจอดอยู่ตรงนี้นะสงสัยนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับไม่ได้มีคติเจ้าที่เนาะถ้าเจ้าที่ทำถูกก็ขอให้เจ้าที่ทำไปเนาะด้วยความเคารพนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะผมอยากรู้อยากทราบว่าเพิ่งพ่อกองทุกกองขออนุญาตได้ไหมขอโทษนะครับขออนุญาตผมร้องขอให้เมื่อกี้เรียกเจ้าที่จราจรมาเขียนใบสั่งให้ผมหน่อยได้ปะไม่ใช่ร้องขอผมเข้าใจแล้วร้องขอให้มาเขียนฮะไม่ผมขอความร่วมมือผมขอความร่วมมือเฉยได้ปะได้ไหมอ๋อได้เข้าใจแล้วอะไรเปลี่ยนเข้าใจแล้วไม่ได้ขับไม่ได้ออกแยกตัวแยกตัวดูว่าคนนี้เป็นอะไรขออนุญาตนะขออนุญาตเนาะไอ้นะไม่ได้ยินอยู่ไกลจัดไม่ได้จราจรถูกต้องการจราจรไม่มีไปสั่งถูกต้องผมไม่มีไปสั่งถูกต้องไอ้เนี่ยมันดันมั่นคงใช่ฮะการร่วมเอเปกอันนี้ผมเข้าใจแล้วแต่เอเปกช่วงนี้เป็นช่วงเอเอนั่นจะอยู่เข้าใจอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ครับผมร้องขอให้ผู้กองเรียกจราจรให้ผมหน่อยได้ไหมเรียกแหละที่ให้มันเขียนใบสั่งให้ผมได้ไหมท่านไม่สามารถเขียนใบสั่งได้เข้าใจอยู่แต่ร้องขอเฉยแค่ร้องขอไม่ใช่เจ้าหน้าที่จราจรมันไม่มีใบสั่งเอาอะไรไม่ใช่ตอนเนี้ยผมพี่เจ้าหน้าที่จราจรเหรอไม่ใช่ถ้าไม่มีใครเป็นจราจรก็เข้าใจแล้วไงก็ผมบอกแล้วว่าผู้พี่ออกมีใบสั่งไม่ได้ออกได้แต่ขอร้องขอให้ท่านน่ะเรียกจราจรมาให้หน่อยได้ไหมแล้วเขียนใบสั่งให้หน่อยได้ไหมเป็นการร้องขอแต่ไม่ใช่หน้าที่ของพี่ที่ต้องไปเขียนใบสั่งคือร้องขอเราร้องขอยังไม่ได้เข้าวีฮะเขายังไม่ได้เข้าวีตอนนี้เดี๋ยวเข้าวีสรุปแล้วคือว่าเจ้าที่จราจรยังไม่ออกปฏิบัติงานใช่แล้วเดี๋ยวออกแต่ว่าที่เราว่าตรงนี้เขาไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งด่านจราจรไม่ด่านปักจราจรไม่ด่านนะโดนด่านมันโดนด่านเองพี่สรุปว่าผมร้องขอไม่ได้เนาะไม่เขียนไม่ได้อย่างไรไม่ได้พี่เขียนผมไม่ได้บอกพี่เขียนเจ้าพนักงานจราจรใช่ไงเจ้าจะไปสั่งให้เขามาเขียนได้ข้อหาอะไรยังไงนี่ไง1ไอ้7มิถุนายน2564ปีนี้ปีอะไรครับ65ขาดไหมพี่ด่าจังหวะครับแล้วดูได้เลยจอดที่ลงไอ้น่ะป้อมเนี่ยจอดที่ป้อมเลยเนี่ยเนี่ยคันนี้เนี่ยจำเนี่ยไอ้สีอะไรจำไม่ได้แล้วพี่ด่าดูผมไม่ได้มานี่ร้องขอนะผมร้องขอนะท่านเขียนไม่สั่งไม่ได้นะครับถ้าเป็นสายปอก็ใจอยู่แต่นี่คือเราขอให้เรียกจราจรมาเขียนไม่สั่งให้หน่อยแค่นั้นแหละไม่เป็นไรหรอกเนี่ยอันนี้เนี่ยรถตำรวจเนี่ยนะอ่ะรถตำรวจอ่ะรถคันนี้คันนี้ดิอ๋อนี่ไม่รู้อยู่ป้อมไม่รู้ตำรวจไม่ใช่อันเนี้ยอยู่ในป้อมไม่รู้รถใครขนาดอยู่ในป้อมนะไม่รู้รถใครมาฝากเอาไว้นะถ้าเขาเอาระบงระเบิดมาฝากไว้เนี่ยยังไงเนี่ยอันตรายนี่นี่พี่เราร้องขอนะนี่เนี่ยรู้พี่เห็นหรือเปล่านะ7มิถุนาเอ้ย7ก็มิถุนายน2564หมดขาดนะเนี่ยเนี่ยรอใช้ไงรอเพิ่งใช้งานมาเนี่ยเห็นไหมดูดอกดิเพิ่งใช้เนี่ยเห็นไหมนี่เราเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าวะอย่างนี้เราร้องขอนะครับร้องขอให้เจ้าที่ที่อยู่จุดณจุดตรวจนี่นะครับในหน้าด่านตรงนี้นะฮะให้ร้องขอให้กับเจ้าที่จราจรมาเขียนใบสั่งให้หน่อยนะร้องขอนะเราร้องขอภาคประชาชนร้องขอนะครับให้ท่านเรียกจราจรมาให้เขียนใบสั่งให้ผมหน่อยนะครับเนี่ยจอดอยู่เนี่ยหน้าด่านของท่านเองเนี่ยในด่านของท่านน่ะด่านเอเปกของท่านเนี่ยตรงเนี้ยมีผู้กระทำความผิดเนี่ยเนี่ยทำความผิดนะพรบ.ขาดพรบ.ของท่านขาดนี่ตอนแรกเขาบอกว่ารถเป็นรถตำรวจนะต่อไปมาประชี้ไปทางนี้คันนี้อ๋อรถคันนี้ไม่ทราบคันนี้ไม่ทราบว่าเป็นรถของใคร
แต่อยู่ณจุดเนี่ยในป้อมเนี่ยสวทุ่งคอกเนี่ยเออเกาะกลุ่มกันละไม่ทำงานกันละไม่ยิงแล้วยิงแค่นี้เอากลวยมาวางสายปอสายปอสายปอก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าไม่ใช่รถตำรวจอ่ะเขาฝากเขาไว้ว่างั้นนะเอ๊ะรถประชาชนเขาจะมาจอดไว้ตรงนี้ไหมเนี่ยสงสัยนะปกติถ้าได้เป็นรถประชาชนก็จะไปจอดที่บ้านจอดนี่มากกว่าเขาไม่ได้มาจอดที่หน้าป้อมอย่างเงี้ยเนาะแต่อย่างปั๊บพรบ.ก็ขาดอีกต่างหากจะมาจอดไว้ตรงนี้เลือกใครว่าขนาดร้องขอให้เขียนไม่สั่งให้เขียนไม่ได้ครับผมก็ร้องขอนะร้องขอให้ทางเจ้าที่จราจรนะฮะมาเขียนไม่สั่งผมหน่อยร้องขอจากท่านนะผู้กองนะครับจากผู้กองกองอยู่ด้านในด้านไหนเป็นด่านเอเป็กแต่เช้าเลยครับแต่เช้าเลยมืดนะมืดสายแล้วเนี่ยผมวันนี้ไปสังฆะด้วย7 โมงแล้วทำไปนอกใครว่าพรบไม่ติดไม่มีพรบรถประชาชนหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันว่าเป็นรถเจ้าที่หรือเป็นรถของประชาชนเนาะเจ้าที่จราจรอยู่ไหนเนี่ยว่าน่าจะมีอะไรสนุกแล้วแหละเธอไม่ขับหลบนะไม่ขับหนีนะเป็นพี่ดาบเนี่ยของพี่ดาบโลโก้ตำรวจพี่ดาบทำงานนะทำงานเนาะเข้าเวรป่ะครับเข้างานฮะยังไม่เข้าทำไมเข้าเวรเหรอพี่ดาบทำไมไม่ติดป้ายพรบพี่ดาบพรบอะไรครับไม่เห็นนะเนี่ยอยู่รถนี่ทำไมไม่ติดอ่ะดูนะไม่ติดเนี่ยไม่ติดขี่มานะไม่ติดดูกอพอ97 94แต่ไม่ติดดูดิเขามีให้ติดให้เด่นชัดนะครับไม่ใช่ว่าไปวางไว้ใต้เก๊ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วมันบอกแมนเด้อหนูคือทำจังซี่ทำแล้วทำให้เรียบร้อยเขาต่อพลบงพลวมานี่เขามาให้ติดในหน้ากระจกคนโซนรถนะหน้ากระจกนะให้มันเด่นชัดไม่ใช่ไปวางไว้ในเก๊ะมันบอกแมนเออเป็นเจ้าที่นะเนี่ยเป็นเจ้าที่จะทำตัวอย่างให้ประชาชนดูดิต้องทำงานหรือเปล่าเนี่ยทำงานมาใส่ครึ่งท่อนมาทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยความเคารพนะฮะเพื่อประโยชน์สาธารณะเนาะนี่ฮะรถเจ้าที่เองนะ
ไม่ติดอะไรเรียบร้อยนะเราไว้เกะนะถ้ามีประชาชนเข้าไปสอบถามหน้าท่านเขาคงไม่ออกมาเราวางไว้เกะหรอกไอ้บนข้างบนหรอกช่วงนี้นะช่วงประมาณ7โมงนะ7โมง9โมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เร่งด่วนนะประชาชนนี่ไปเรียนได้ไปส่งลูกไปเรียนบ้างไปส่งทำธุระบ้างเลยนะช่วงนี้นะช่วงวัน7โมงหรือ8โมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เร่งด่วนนะผมว่านะติดก็ติดไม่เรียบร้อยคันนี้ขี่รถออกขี่รถมาแต่ไม่ติดพรบไม่ว่าไม่ติดให้เด่นชัดนะครับแล้วขี่มานะแล้วอีกคันหนึ่งก็พรบขาดร้องขอให้ผู้กองเรียกจราจรมาเขียนใบสั่งให้หน่อยท่านก็ไม่ยอมเรียกให้เราท่านคิดว่าคงจะไม่มีอำนาจหรือเปล่ามันเนี่ยหน้าด่านเนี่ยหน้าด่านแท้เลยจะทำถูกก็ทำไปเนาะไม่ว่าอะไรแต่ไม่มีใครไปทวงติงท่านท่านก็คงไม่เอาขึ้นมาแล้วเนาะเพราะไปต่อพรบมาให้มันติดให้เด่นชัดนะครับไม่ใช่ว่าไปวางไว้ในคอนโซลให้ในคอนโซลนะไม่ใช่น่าจะได้ยินเนาะสรุปว่าป้ายเขาจัดวางแบบนี้ใช่ไหมเบอร์คู่กับการไม่มีเนาะเบอร์คับการเนี่ยมีแต่พี่บุญนำนะพันตำรวจตีอยู่ไหนอะเป็นเจ้าที่นะครับต้องทำให้ตัวอย่างให้กับประชาชนดูนะครับตรงนั้นก็เป็นเกียรติศักดิ์ศรีของตำรวจนะฮะที่เป็นรับใช้ราชการนะครับทำอะไรก็ให้มันไม่นิ่งหน่อยอยู่เหนือกฎหมายเปล่าไม่รู้เนาะลักษณะแบบนี้นะแล้วสิ่งที่เอาสิ่งที่ขวางมาวางเนี่ยนะเขาบอกว่าเขามีอำนาจนะเนี่ยมาตรา3839นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดวางสิ่งกีดขวางใช่ป่ะแต่เจ้าที่ทำได้แล้วเจ้าที่ทำได้ไม่ลงจากรถเลยหรือว่าเขาทำงานหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ทำหรือว่าเขามาทำงานหรือเปล่าหรือไม่ทำใส่ขึ้นข้อนเนี่ยคันนี้ฝากนะครับผบ.ตร.คนใหม่นะฝากท่านนะครับเราร้องขอนะครับภาคประชาชนนะฮะร้องขอสายปอนะครับให้เรียกจราจรมาเขียนใบสั่งให้ผมหน่อยนะครับแต่การร้องขอของประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะสายปอไม่สามารถเรียกจราจรมาได้นะครับทั้งเห็นผู้กระทำความผิดนะเห็นนะครับผู้กระทำความผิดที่จอดอยู่ตรงนี้นะเฮ้ผู้พูดไปไม่ถูกที่จอดรถอยู่ตรงนี้นะ
ล้วรถเพิ่งใช้มาเนี่ยไม่ได้จอดอยู่เฉยนะมึงขับมาจอดเนี่ยขับมาจอดมาไม่นานเนี่ยอันนี้นะล็อกเราล็อกขอให้ผู้กองกันนะด้วยความเคารพล็อกขอแล้วแต่คนนี้ก็ไม่ยอมลงจากรถเลยคันนี้อ้าวยังไงเนี่ยคันนี้ไม่กล้าลงจากรถได้ยังไงต้องใส่ผู้กองไม่อยากจะลงจากรถไม่กล้าลงแต่งตัวให้เรียบร้อยนะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็ค่อยลงมานะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะฝากไลน์นะฝากไลน์บอกไลน์ได้เพื่อดูไลน์สดอยู่นะแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วลงมาถ้าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็ไปก่อนก็ได้ไม่ต้องใส่ทุ่งท่อนมาทำธุระก็เหนื่อยไปส่งลูกก่อนนะสองคนยาวไปครับยาวไปวันนี้ยาวไปครับวันนี้ไปสังขารวันนี้กับมืดแน่นะฮะวาที่แรก ผมยังไม่ตรงเลยปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมไลฟ์เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่นะครับขอให้พี่วิเคราะห์และแยกแยะกันนะครับบางสิ่งบางอย่างเจ้าที่ก็อย่างว่าแล้วนายสั่งมานะครับมาปฏิบัติหน้าที่แบบนี้นะถ้านายไม่สั่งมาเขาคงจะไม่ออกมาหรอกเนาะแต่ช่วงเช้าๆแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะผมว่าเขาคิดผมนะไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์นะครับขอโทษนะฮะขอโทษนะครับครั้งผมไม่เห็นข้อความนะครับเห็นนี่นะฮะก็ไหลไปเรื่อยๆครับว่ายังไงมันก็สายแล้วเนาะสายสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกพี่10ล้อนะครับ10ล้อรถพ่วงนะฮะที่มาทางเส้นทุกคอกนะครับปวดชะลอความเร็วนะฮะแต่ไม่ฉะนั้นเราจะไปชนเจ้าที่เข้านะครับเพราะเขาอยู่บริเวณนี้นะพยายามขี่ช้าๆนะครับเพราะบริเวณนี้มีการตั้งด่านนะครับหรือจุดตรวจได้ทุกอย่างนี่นะครับพยายามชะลอนะฮะไม่ฉะนั้นเราจะไปชนเจ้าที่เข้าเอเปกบริเวณนี้มีกล้องไหมเนี่ยกล้องที่ส่งมาทางนี้นะไม่มีกล้องนะมีกล้องตรงนู้นมีกล้องแค่ตรงนู้นอย่างเดียวนะตรงนู้นนะกล้องนู้นอย่างเดียวแล้วตรงนู้นส่งมาทางนี้อ๋อเห็นอยู่เขาบอกไปด่านความมั่นคงด่านเอเปกมันด่านมั่นคงด่านเอเปกนี่ความรู้ของผมนะน่าจะมีเจ้าที่ฝ่ายปกครองมาร่วมด้วยนะมันน่าจะมีเจ้าที่ฝ่ายปกครองมาด้วยนะฮะอันนี้ไม่มีเรือทหารนะครับด่านความมั่นคงไม่ต้องแบบต้องมีครบนะฮะนี่เขาเรียกว่าด่านมั่นคงไหมนี่เป็นคำถามนะครับนี่เป็นคำถามI'm
ับผมคันนี้ก็ไม่ยอมลงจากรถจริงๆแม่นี่ไม่ลงใส่ครึ่งท่อนมาไม่รู้ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเนาะเข็มขัดไม่คาดจะคาดเข็มขัดอีกต่างหากอันนี้เจ้าที่ตำรวจไม่คาดเข็มขัดผิดกฎหมายไหมเนี่ยนี่นะขี่รถมาไม่คาดเข็มขัดเป็นเจ้าที่นะไม่คาดเข็มขัดสงสัยแกน่าจะหุ่นดีเกินไปอ่ะคาดไม่ถึงติดพุงยาวไปครับยาวไปก็ประมาณนั้นแหละใช่ครับพี่ใช่ใช่หรือว่าสองคันนี้ไม่ลงจากรถจริงๆมั้งเนี่ยคันนี้ก็ไม่ยอมลงคันนี้ก็ไม่ยอมลงเขาทำงานกันนะครับแต่เขาไม่ยอมพี่สองคนไม่ยอมลงจากรถแปลกไปเลยนี่คันนึงไม่ติดพรบนะครับออกมาได้คอนโซลเนาะเมื่อกี้เห็นนะไปทวงติงเรียบร้อยแล้วแต่คันนี้อีกคันนึงขี่รถยนต์มานะครับไม่คาดเข็มขัดนะครับไม่คาดเข็มขัดเข็มขัดไม่คาดแกหน้าตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่แล้วก็คาดเบลไม่ถึงคาดเข็มขัดไม่ได้เราไม่ยอมลงจากรถอีกต่างหากเอาเข้าไปสรุปว่าสองคันนี้ไม่ยอมลงจากรถแน่เลยอยู่แล้วแผนก็นะพี่ลงมาเถอะลงมาได้อยู่เขาให้ภัยแล้วนะครับเขาให้ภัยแล้วลงมาได้นะฮะลงมาได้ลงมาจากรถได้เลยก็ให้ภัยแล้วลงมาเถอะไม่ยอมลงจากรถจริงๆไงขี่มาแต่ไม่ยอมลงจากรถแปลกเว้ยน่าจะพักมั้ยดูเขาบอกเงียบมาละเงียบมาละไปหยุดพักมั้ยน่าจะเหนื่อยเดี๋ยวคงจะมาใหม่รอบแบบดูแล้วเนาะเดี๋ยวคันนี้นะนี่เราร้องขอนะให้จราจรนะครับร้องขอให้ผู้กองนะร้องขอให้เรียกจราจรมาเขียนใบสั่งให้ผมหน่อยนะครับคันนี้นะคันนี้นะ8กร9957นะครับร้องขอนะนี่ผมร้องขอนะครับผมชื่อเล็กโพอ่องนะครับผมร้องขอให้ท่านเรียกจราจรให้มาเขียนนะครับมาเขียนใบสั่งให้ผมหน่อยนะครับแต่ท่านไม่มาเขียนเนาะไปละทำงานผมดีกว่าไรนานละเมื่อเราร้องขอให้ท่านมาเขียนใบสั่งให้ไม่ได้แล้วก็กลับละกลับแล้วครับสวัสดีครับนี่นะผมร้องขอแล้วนะ
ภาคประชาชนนะครับร้องขอท่านให้ท่านเรียกจราจรให้เขียนใบสั่งให้หน่อยนะครับตามนั้นอันนี้รถใครอ่ะนี่คันหนึ่งกต8988ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเนี่ยพรบก็ไม่มีรถใครเนี่ยกต8988กรุงเทพมหานครเฮ้ยสุพรรณบุรีไม่ติดพรบอยู่ในด่านเนี่ยอีกคันนึงอ่ะ2คันแล้วขับมาจอดนะตอนแรกไม่มีนะคันนี้มันไม่มีเอาลงมาแล้วอ้าวตรวจปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมเนี่ยขับรถมาพรบก็ไม่ติดถามมาปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเปล่าครับจะแต่งตัวนู่นคันนึงอันนี้อันนู้นพรบขาดอันนี้ไม่ติดเป็นเจ้าที่นะเนี่ยอันนี้นะปต8988สุพรรณบุรีนะฮะพรบไม่ติดอยู่ในด่านนะครับสภ.ทุ่งคอกนะ1คันป้าย150เมตรไม่มีไอ้คันนะผมจะนั่นละนี่รถเช่านะอันนี้คันหนึ่งนะต่อในป้อม8กร9957กรุงเทพมหานครนะครับพรบขาดนะคันหนึ่งหน้าด่านอยู่ในด่านเนี่ยคันนู้นคันหนึ่ง2คันนะคันนู้นพรบไม่ติดเพิ่งมาตอมาติดข้างบนขับมาแล้วไม่ยอมแสดงผมถามนะผมก็ถามนะว่ามาปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเปล่าครับแต่งตัวครึ่งท่อนพรบไม่ติดพอเราทักพวงนะหรือสอบถามเนี่ยถึงเอามาติดนะฮะอันนี้คันหนึ่งแล้วใครไม่รู้เจ้าที่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยวางไปอยู่ในด่านด้วยสุพรรณบุรีนะฮะดีจริงไม่ทำงานกันละโอเคเนาะผมก็สายผมละไม่ทันละกราบสวัสดีพี่ๆทุกหลายท่านนั้นหลายคนนะที่เข้ามารับชมนะครับผมพูดเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับไม่มีคดีเจ้าที่นะเจ้าที่ทำถูกก็ให้ทำไปนะครับก็กราบลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ